สวัสดีจ้ากลับมาพบกันนะครับหลังจากปิดฤดูกาลไปหลายเดือนเลยนะก็วันนี้ก็เปิดลีกเรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อเช้าก็เป็นบอลตันเซติกรับแชมป์ไปในช่วงเชา้าต่อมาก็เป็นคู่สองเป็นเลเกอร์ของเรานะครับก็ก่อนเกมเนี่ยเจอทีมบบวูฟโอ้โหแล้วก็เป็นทีมพลังหนุมสุพึ่งผ่าตัดทีมมาสดๆร้อนๆเราก็คิดว่าเจอวูฟยังไงก็แพ้ทางอยู่แล้วคิดว่ายังไงก็ไม่น่ารอด ก็วันนี้ยุ่งด้วยวันนี้ก็ภาคบาสด้วยก็เลยแบบไม่ได้ดูตอนดูสดก็คือภาคไปชำเลืองใบเปิดอีกจอหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดหลังเกมเมาเปิดเกมมานะครับเลเกอร์วางโซนเกมรับแน่นหนาะระบบเกมรับดูเปลี่ยนไปจากเดิมมีการยืนโซนมีการหดช่วยของตัวประกบอันนี้ผมว่าทีมงานวางแผนเกมรับได้ดีขึ้นนะจะเห็นได้ว่า เวลาแอนด์แมนจะได้แต้มแต่ละทีเนี่ยยากๆทั้งนั้นแล้วก็ลูกจะมาสอดง่ายๆใต้แป้นไม่ค่อยมีทำให้เปิดควอเตอร์แรกเนี่ยเลเกอร์อยู่ในทรงเกมที่ดีกว่าข้อเสียเนี่ยคือยิง3แต้มไม่ค่อยลงส่วนวูฟฉาบฉวยได้ AD เก็บแต้มอยู่เรื่อยๆทำให้ควอเตอร์แรกเนี่ยวูฟนนำไปก่อน2 3ต่อ22เข้าสู่ควอเตอร์ที่2นะครับควอเตอร์ quarter ที่2เนี่ยเลเกอร์เริ่มจะลื่นละ แอนโทนีเดวิดเก็บแต้มวงในได้ลุยไฮชิมุระมีตัดมารับบอลสวยๆแล้วมันจะมีอยู่1เซตที่เลเกอร์ได้ลัน17-2เลอร์ลบอลคอนเน็คแจ็คสันเฮทำให้ควอเตอร์2เนี่ยเลเกอร์ลันชุดใหญ่เลยเขากดไป3 3ต่อ19คะแนนจบควอเตอร์ที่2เนี่ยเลเกอร์นำ5 5า55ต่อ42ทสงเกมอยู่ฝั่งเลเกอร์หมดละเกมรับทำได้มีช่องว่างของสกอร์ควอเตอร์ที่ส เขาก็รักษาระยะห่างนีไว้ซึ่งคนที่โดดเด่นเนี่ยควอเตอร์สเนี่ยเลเกอร์คนอื่นดรอปหมดแต่เดวิดท็อปฟอร์มมากยิงเสียววินาทีสุดท้าย1ต่อ1กินแลนเดลกินโกเบ์กดคนเดียวเลย13คะแนนในควอเตอร์นี้ทำให้เลเกอร์จบควอเตอร์สามนำอยู่82ต่อ74เข้าสู่ควอเตอร์ที่4 o วูฟก็พลิกเกมไม่ได้ผมว่าวูฟเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ทีมเดิมส่วนเลเกอร์ วันนี้เล่นเสียนะ้อยวันนี้ข้อดีเยอะมากประคับประคองตัวเองไปเรื่อยๆจบเกมเลเกอร์ aker, ชนะได้วยสกอร์1 1 0ิต่อ1 0 3นะครับเป็น1เกมที่ชื่นมื่นนะเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าเกมนี้ผมเห็นอะไรบ้างนะประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแมตช์ Mad, เนี่ยแมนออฟเดอะแมตชนี่เลือกไม่ยากเลยใครดูก็รู้เลือกคนเดียวกันหมดแน่นอนนั่นคือท่านพออแอนโทนีเดวิดวันนี้ท่านพอโดดเด่นมากครับ เดวิดเนี่ยมี36คะแนน16รีบาวด์4แอซซิตแล้วก็ยิงไปบ23ลง11ฟิลโก47เปอร์เซ็นต์ก็วันนี้จุดเด่นๆเ,เนี่ยลูกเซคันด์แชนซ้ำดาบ2โพสเพกินแลนเดลจังหวะทีมต้องการสกอร์แก่ทำได้ตลอดเลยมันมันเหมือนที่ผมบอกแหละว่าปีนี้ผมรู้สึกว่าเดวิดเนี่ยเป็นมือหนึ่งของผมละผมมองว่าถ้าเลเกอร์เนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเลอบอนกับเดวิดยังแยกไม่ออกว่าใครเป็นมือหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกแล้วว่าคนที่จะเป็นมือหนึ่งเป็นคนที่เป็นความหวังของทีมจริงจริงเนี่ยเป็นท่านผอแอนโทนีเดวิดเนี่ยแหละเกมรับวงในเนี่ยเขาก็ช่วยเยอะคอยโบกที่แป้นเกมจบสกอร์ก็เฉียบคมวงในก็ดุดันผมมองว่าเขาเป็นมือหนึ่งของผมมาตลอดนะแล้วก็เกมนี้ยอดเยี่ยมมากๆเล่นข่มโกแบคือข่มโกแบแบบผู้เล่นอดีตผู้เล่นเกล้ับยอดเยี่ยมแห่งปี ไม่มีทรงเลยเจอเดวิดข่มทุกเหลี่ยมเลยแลนเดลก็กินเขาไม่ได้ผมมองว่าเดวิดเนี่ยคือคนที่สำคัญที่สุดเป็นจุดสำคัญของเลเกอร์เลยที่ขาดไม่ได้เลยประเด็นที่สองนะครับก็คือถ้าใครตามดูหลังเกมเนะสิ่งหนึ่งที่เราจะบ่นบ่อยที่สุดในฤดูกาลที่แล้วนะ82เกม80%ของซีซั่นบ่นอยู่2เรื่อง 1. รีบาวบอล2 เทอร์นเวอร์สอจุดสจุดนี้จะมาประมาณ80%ของฤดูกาลที่แล้ววันนี้ดูเลเกอร์เหมือนไม่ได้ดูเลเกอร์วันนี้เลเกอร์เจอทิมบวูฟซึ่งทีมบวูฟเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นทีมที่สลีละดีไซส์สวยรีบาวเก่งวูฟรีบาวไป47ครั้งเลเกอร์รีบาวไป46ครั้งซึ่งวันนี้เลเกอร์รีบาวเกมลุก15ครั้ง วูฟรีบาวเกมลุก12ครั้งเราจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเมื่อมีการยิงประตูเกิดขึ้นมีการชุดเกิดขึ้นเนี่ยฝั่งเลเกอร์จะแอคทีฟไม่ว่าจะเป็นแม็กคิสตี้จะเข้าไปรีบาวออตติลิฟยิงไม่ลงก็จะซ้ำรีบาวทุกคนโฟกัสในการแย่งบอลโฟกัสในการรีบาวมากขึ้นผมมองว่าเทรนด์บาสจุดปัจจุบันเนี่ยการรีบาวเป็นคีย์สำคัญและซึ่งในยุคสมัยของเจเจริชดิดเนี่ย เขาให้สําคัญความสําคัญกับเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่อุ่นใจมันเห็นทรงอย่างนี้เห็นคนที่บางจังหวะมีการยิงเกิดขึ้นไซสผู้เล่นตัวเล็กแต่ทุกคนบ็อกซิ่งเอาหมดโฟกัสเรื่องเกมรีบาวอันนี้เป็นข้อดีมากๆจุดที่2องเทิร์นโอเวอร์คือปีที่แล้วเนี่ยเราละทมกับการเทิร์นโอเวอร์มากกว่าชาวบ้านเขาเป็นปกติอยู่แล้ววันนี้เลเกอร์เทิร์นโอเวอร์เครั้งน้อยมากเรียกว่าน้อยแบบ คือถ้าเอาเครั้งเนี่ยไปเทียบกับฤดูกาลก่อนนี่น่าจะเป็นเกมที่เทิร์นโอเวอร์น้อยที่สุดนะปีก่อนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะบน่นอุวยเทิร์นโอเวอร์อีกแล้วเทิร์นโอเวอร์อีกแล้วเทิร์นโอเวอร์อีกแล้วลว,วันนี้7เทิร์นโอเวอร์เล่นกับระบบใช้แผนลันไม่ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวมากนัก7เทิร์นโอเวอร์น้อยมากๆหันก็ไปฝั่งวูฟสิบห้าเทิร์นโอเวอร์แล้ว7เทิร์นโอเวอร์เนี่ยฝั่งวูฟเขาสิบห้าครั้งโดนเปลี่ยนเป็นแต้มสิบเก้าคะแนน สองคีย์สำคัญที่เป็นสถิติสำคัญในฤดูกาลก่อนที่เราขาดเนะวันนี้มันถูกแก้ไขผมชื่นชมนะผมว่าทีมงานแก้ได้ถูกจุดนะแม้ว่าจะเป็นเกมแรกก็ตามนะแบบเดี๋ยวคนบอกอุ้ยพี่กล้องมึงมาดีใจะลรเกมแรกแต่ว่าอันนี้คือปัญหาที่เราอยู่กันมันมาตลอดปีแล้วมันถูกแก้ไขตั้งแต่เกมแรกผมชื่นชอบนะประเด็นต่อมาเนี่ยผมขอพูดถึงลุงเจมส์ซะหน่อยวันนี้นะครับลุงเจมส์ของเราเนี่ย เขามีบทบาทน้อยลงลุงเจมมี16คะแนนมี4แอซซิสมี5รีบาวเขายิง16ครั้งลง7ฟิลโก4ร์เซ็นตผมรู้สึกว่าลุงเจมอยู่กับบอลน,น้อยมากคือจะมีหลายต่อหลายจังหวะที่คนอื่นมันถูกลันแผนด้วยคนอื่นลันแผนด้วยดีโรลันแผนด้วยลีฟลันแผนด้วยเอดีบอลมันเป็นมันเป็นแผนนะคือเมื่อก่อนบางครั้งเนี่ย เวลาเราตีบตันเราก็จะไอโซเลชันให้ลุงเป็นคนจัดการแต่เหมือนวันนี้มันมีระบบมันมีแบบแผนแล้วก็เรารู้สึกว่าลุงจะถูกลดบทบาทลงถ้ามันเป็นแผนแบบนี้ไม่ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของลุงแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันได้ถนอมลุงแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าลุงไม่ได้แบกเยอะเกินไปแบกในเวลาที่เหมาะสมขนาดบางควอเตอร์เลอบอนทำามสีคะแนนอย่างเงี้ย ถ้าเป็นปีอื่นเราจะต้องแย่แล้วแต่ว่าปีนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็ยังลื่นไหลมันยังรันต่อไปได้ผมมองว่าเดี๋ยวยามจําเป็นเนี่ยลุงได้ใช้แน่แต่ยามไม่จําเป็นเนี่ยให้ระบบมันรันอย่างนี้แหละลุงจะ40ละท่านหนอมว่าอย่างเงี้ยกำลังสวยนะในความคิดผมนะแล้วก็เอาลุงมาเล่นเกมลับมาโฟกัสเกมลับมาช่วยมาซ้อนมาโบกที่แป้นมีประโยชน์ผมชอบเกมนี้นะผมว่าลุงประมาณนี้แหละสวยละ เดี๋ยวค่อยปรับเปิดปรับเปลี่ยนเพิ่มบทบาทอะไรก็ว่ากันไปของลุงนะอันนี้คือประเด็นที่3ประเด็นที่4เนี่ยวันนี้จุดหนึ่งที่ผมเคยตั้งคําถามต้นฤดูกาลว่าลีฟกับลุยใครจะยกระดับขึ้นมาซึ่งวันนี้ออตินลีฟไปป้องกันแอนด์แมนอยู่บ่อยครั้งและเจ้าตัวเนี่ยก็มีบทบาทที่ดีเขามี12คะแนนมี9รีบาวมี4อสซิตลุยเฮชิมูระตัดมาโฉบยิงระยะกลางเข้าฟโฟลลบอล เข่าซ้ำดาบ2ลุยห้ชิมุระมี18คะแนน5รีบาวด์หแอสซิสต์สติล1บล็อกอันนี้แหละโอเคผมมองว่า2คนนี้คือคีย์สำคัญเลยในวันที่ลุงดรอปบทบ,บาทลง2คนนี้ต้องยกระดับขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ในคอร์เตอร์แรกสวยมากเราเรามองไม่ออกแล้วเ,เรามองว่าเดวิดอ่ะดีที่สุดแต่คนอื่นอ่ะไม่ได้แบบเดวิดแบกและคนอื่นอย่างนี้ไงแต่ทุกคนเดวิดเด่นแต่คนอื่นก็ ซัพพอร์ตเดวิดตามๆแบบไล่กันมามันซัพพอร์ตกันทั้งทีมผมมองว่าการเติบโตของลีฟกับรุยไฮชิมูระในบทบาทประมาณนี้ไม่หายไม่จมโอเคดีโลงุนงิดอย่างเดียวยิง3แต้ม7ลงหนึ่งทีเทอร์โนเวอร์เนี่ยไม่ค่อยมีคุมเทอร์โนเวอร์ได้คุมเทอร์โนเวอร์แบบน้อยมากๆมี9คะแนนมี5าแอซิ์หลายครั้งก็จ่ายสวยแต่ว่าเราก็คาดหวังให้เขา มีเกมลับที่ดีกว่านี้ออสติลีฟเขาดูพยายามเล่นเกมลับนะดีโลต้องพยายามมากกว่านี้แล้วก็แจ็คสันเฮวันนี้ชอบเฮมากในวันที่ได้แจ็คสันเฮมาหวังว่าเขาจะเล่นบทเนี้บทที่วิ่งขึ้นวิ่งลงขยันรีบาวแล้วก็ไปรอกดที่หว่วรอซ้อนที่แป้นเนี่ยแหละแจ็คสันเฮที่อยากได้วันนี้บทบาทของแจ็คสันเฮดีหมดเลยเขามีส0คะแนนมี4ีรีบาวมีเกะกะที่แป้นอันนี้คือบทบาทที่อยากได้ วันนี้แจ็คสันเฮเด่นในใสายตาผมแล้วก็คเนกวันนี้คเนกลงมาไม่เยอะนะเวลาของดาวตันคเนกเนี่ยมี15นาทีแต่ยิงลงไป2ลูกฟิลโก5 0กดไป5คะแนนมีแอสซิสสวยๆว2ครั้งวันนี้เราเห็นแล้วว่าดาวตันคเนกเนี่ยใช้งานได้เป็นลูกกี้ที่สอบผ่านในความรู้สึกผมประเด็นที่4นะครับก็พูดถึงฝั่งวูฟซะหน่อยฝั่งวูฟเนี่ย แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนคราร์ลโทนี่ทาวเนอะแบบแต่ว่าทีมอะไม่เหมือนเดิมเลยเป็นคนละทีมไปเลยพอคราร์ลทาวออกเนี่ยวันเนี้ยสิ่งที่เห็นคือแอนด์แมนเป็นผู้นําของทีมเป็นมือหนึ่งของทีมอย่างชัดเจนละแอนด์แมนเนี่ยมี27คะแนนมี6รีบาลมี3แอสซิสต์มันก็ดีนะแต่ผมว่าเขายังส่วนตัวและกันส่วนตัวแล้วกันผมว่าถ้าจะเป็นผู้นํามันต้องดีกว่านี้มันจะต้องเด่นกว่านี้หน่อยไม่รู้คุณคิดเห็นอย่างไร ชร์คอมเมนต์มาแต่ผมว่าเรื่องจบสกอร์ได้แต่มันเหมือนแบบออร่ามันยังไม่เหมือนมือหนึ่งของทีมอ่ะม,มันมือหนึ่งแหละมันมือหนึ่งแต่ว่ามันแบบมันมือหนึ่งที่ฝากผีฝากไข่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าจูเลียสแลนเดิลวันนี้มีสิบหกคะแนนมีเสียซิตมีเก้ารีบาลผมว่าแลนเดิลเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับทีมวูฟเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีอีโก้อยู่พอสมควรแล้วก็ กลัวว่ากลัวนะกลัวกลัวใจไพเองนะผมรู้สึกว่าเวลามีแลนเดลอยู่อบอลมูฟเมนต์มันไม่เหมือนเดิมมันไปสตัก๊กบอลมันไปหยุดอยู่ที่เขาเยอะไปคึงไปอะไรเยอะก็ไม่รู้บอลแทนที่มันจะโฟโฟและเนตลีดได้มีได้ถางออกไปยิงอย่างเงี้ยวันนี้เนตลีดได้บอลน,น้อยมากแลวแลนเดลเนี่ยเหมือนเหมือนพยายามยังเด่นอยู่อ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนะ่ะพอมันมีคาวทาว้าเขาเหมือนเขาช่วยกันเล่นแต่พอมีแรนเดลแล้วเขาต้องการบอลเยอะๆอะ่ะมันไม่ได้ช่วยกันเล่นนะ่ะ ผมรู้สึกว่าคนอย่างแลนเดลกับคนอย่างแอนด์แมนอ่ะผมยังมองไม่ออกนะว่าเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันยังไงถ้าคุณมองออกช่วยบอกผมทีรูดิโกเบร์มี13คะแนนมี14รีบาวนะ์นะแต่ผมไม่ค่อยชอบอะ่ะผมผมรู้สึกว่ารูดิโกแบร์แบบโอเวอร์เลทนะสำหรับผมนะคนอื่นก็ถัวถ่วถทั่วๆไปประมาณนี้อีกหนึ่งประเด็นเลเกอร์ aker, ลืมพูดไปก็ เกเบินเซนต์วันนี้ลงเล่นได้แล้วก็ดูน่าจะเป็นอะไรที่ช่วยทีมได้ก็ดูเป็นอะไรที่ลงล็อกสําหรับเลกเกอร์นะครับอันนี้ก็คือประเด็นสําคัญทั้งหมดประเด็นสุดท้ายก็เลอบอนกับบอนนี่ได้ลงเล่นด้วยการคู่พ่อลูกคนแรกเล่นด้วยการใน NBA เป็นข่าวเป็นมีมยอดไลค์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็นานาจิตตังอะแต่ผมรู้สึกว่าบอนนี่ก็ พอประมาณหนึ่งอ่ะสองนาทีสี่สิบวิยิงสองลูกไม่ลงเลยติดลบห้าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักนะบอนนี่เกมลุกไม่ได้เลยเกมรับก็ไม่ได้อะไรเลยผมรู้สึกว่าเขายังไม่เหมาะกับทีมนี้นะในในความรู้สึกผมนะถ้าถ้าจากความคิดผมเนี่ยผมรู้สึกว่าทำคอนเทนต์กันให้เสร็จแล้วจะไปไหนก็รีบไปไปซะนะไม่ได้ไล่นะแต่ว่าไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมพร้อมค่อยกลับมาใหม่ พลของเลเกอร์ไม่เคยไล่แบบหมูแบบหมาซัพพอร์ตเสมออันนี้ก็คือประเด็นทั้งหมดที่เห็นในเกมวันนี้นะครับก็ผมว่าวุบเหนื่อยนะมันมันไม่ได้เหนื่อยมากหรอกแต่ว่าทีมเขามันเปลี่ยนใหม่ไปเลยเขาต้องจูนกันใหม่มันไม่เหมือนเดิมระบบตัวผู้เล่นมันไม่เหมือนเดิมเลเกอร์วันนี้ชอบเกมรับชอบภาพรวมการรีบาวบอลเทิร์โอเวอร์น้อย3มแต้มยังไม่ดีเดี๋ยวไปจูน3แต้มมาใหม่น่าจะดีขึ้นระบบโดยรวมแผนระบบ รันด้วยระบบไม่ได้รันด้วยลายบุคคลเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับเลเกอร์จะชมลิชดิดคนเดียวก็ไม่ได้ทีมงานทํางานของเลเกอร์ทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆในความรู้สึกผมนะคิดเห็นอย่างไรแชร์กันมาเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ขออนุญาตไม่ตัดนะครับแล้วก็ทักคลิปเนี่ยฝากบอกทีว่าอยากดูเป็นไลฟ์หรืออยากดูเป็นคลิปจะได้จัดสรรเวลาถูกแบบการออกงานชิ้นหนึ่งมันจะต้องเรียงเวลาชีวิตทั้งวันเลยเดี๋ยวจะต้อง แพนตรงนี้ใหม่ดีๆอยากดูแบบไหนก็ลองบอกกันนะจ๊ะวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ